ครัวตามใจสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำปั่นผลไม้นะคะผักผลไม้เพื่อสุขภาพกันนะคะวันนี้อยากกินน้ำปั่นเนาะคืออากาศร้อนๆนะคะช่วงนี้ก็มีน้ำปั่นนิดหน่อยก็น่าจะดีนี่เริ่มต้นด้วยนี่เลยค่ะแอปเปิ้ลนะคะ1ผลเอาเม็ดกับแกนกลางออกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ต่อไปเป็นแครอทอันนี้แครอทปั่นกินไปแล้วอันนี้คือถ้าเกิดว่าเป็นปริมาณของผักแต่ละชนิดนะคะแล้วแต่ความชอบเนาะใครชอบอะไรก็ใส่ไปได้ตามใจเลยแล้วก็นี่มีส้มนะคะส้มใครจะคั้นเป็นน้ำส้มก็ได้แต่ว่าชอบที่มันเป็นแบบว่ามีกากใยด้วยเนาะเพราะว่าเรากินผลไม้เนี่ยเราเน้นที่กากใยมันเนาะใส่อย่างนี้ไปเลยแล้วก็ดูด้วยนะคะว่ามันมีเม็ดหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันมีเม็ดส้มด้วยเนี่ยมันจะทำให้น้ำปั่นของเราขมนะคะก็ดูหน่อยถ้าเขามีเม็ดก็แกะออกแบบนี้ต่อไปนี่ค่ะเป็นข้าวโพดนะคะเป็นเมล็ดข้าวโพดเนาะอันนี้แกะออกจากฝักแล้วก็ไปต้มนะคะแล้วก็มาแช่ตู้เย็นไว้จะได้นานเลยเติมน้ำเปล่านะคะลงไปครึ่งนึงนะคะของปริมาณผลไม้ของเรานะคะจากนั้นปิดฝาแล้วก็จากนั้นก็โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำผักผลไม้ปั่นของเราหวานหวานชื่นใจดีมากเลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วน้ำผักผลไม้ปั่นของเรานะคะเย็นชื่นใจนะคะแล้วก็มีวิตามินนะคะแล้วก็ไฟเบอร์สูงมากวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมติดตามเมนูอื่นๆนะคะของครัวตามใจวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะดีมากดีมาก